ไว้วางใจเลือกพรรคภูมิใจไทยเยอะๆเวลาหาเสียงเราก็ต้องหาเสียงอย่างเต็มที่นะครับนี่มันทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกแบบไม่หรอกผมไม่ได้บอกว่าจะมาเป็นวันนี้แล้วเมื่อไหร่แล้วใช่ไหมก็ต้องหาเสียงก็ต้องหานโยบายที่ดีๆนำเสนอพี่น้องประชาชนมันก็ต้องได้เจอท่านนายกได้เจอคุยกันคุยคุยท่านว่าไม่ได้อ๋อไม่ได้คุยเรื่องนี้สิคุยเรื่องงานสิเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองที่แต่ละพรรคก็ต้องไปทำหน้าที่เมื่อวานก็ตั้ง3พรรคที่ไปหาเสียงถูกไหมทุกพรรคก็แสดงความพร้อมเราจะเป็นพรรคการเมืองก็ต้องมีความพร้อมตั้งเป้าไว้ยังไงครับเป็นระดับหนึ่งเลยหรือเป็นแค่เป็นระดับหนึ่งในขั้วของรัฐบาลเก่าจำนวนเสียงก็เราก็ตั้งเป้าโดยการไปนำเสนอนโยบายนะแล้วก็แสดงถึงผลงานในช่วงที่เราได้มีโอกาสทำงานให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณานะครับคิดว่าเย็นยังไม่เลือกตั้งเร็วๆนี้หรอกคิดว่าจะเป็นตำแหน่งนายกเสียงเราต่อเลยไม่ใช่น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เอาไว้ให้ถึงวันนั้นก่อนมันต้องร้อยเสียงขึ้นไปอย่างที่ผมบอกกลับมาที่เดิมก็คือจะตัดสินใจอะไรชัดเจนเย็นวันเลือกตั้งมาแล้วหลังจากที่เราเริ่มเห็นแนวโน้มของคะแนนเราก็รู้ตัวเองแหละว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ภูมิใจไทยถือว่าเนื้อหอมที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองทุกพรรคครับทุกพรรคก็เนื้อหอมนะใช่ไหมพลังประชารัฐก็ไปเปิดตัวที่หนองคายนะครับเมื่อวานเพื่อไทยก็ไปที่เชียงรายก้าวไกลก็อยู่ในกรุงเทพภูมิใจไทยก็อยู่ที่ลพบุรีทำไมต้องมาทัวร์ลงภูมิใจไทยอยู่คนเดียวแล้วภูมิใจไทยก็ย้ายซบเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าคนหลายคนที่แบบมีชื่อเสียงจะเข้ามาที่ภูมิใจไทยเป็นส่วนใหญ่อ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับพรรคภูมิใจไทยคุณน้าครับคุณประทวนลพบุรีพลังประชารัฐนี่ตอนนี้มาอยู่ภูมิใจไทยเมื่อวานเปิดแค่3เขตนะครับเขตที่1เขตที่2ที่3ที่4เขตที่1ก็เดี๋ยวรอวันบอเวลานอมีกระแสว่าจะเป็นของคนของพลังประชารัฐเดี๋ยวรอดูคุณนะครับก่อนหน้านี้ที่ข่าวคุณพุทธิพงศ์บุญการจะมาอยู่ภูมิใจไทยมีการมาพูดคุยแล้วหรือเปล่าก็พี่บีกับผมก็เพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อนกันตั้งแต่รุ่นคุณแม่เพราะฉะนั้น เรื่องการหารือกันนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้ามีโอกาสที่ดีพรรคภูมิใจไทยกับท่านพุทธิพงศ์เกิดมีอะไรที่แบบทำงานด้วยกันร่วมกันได้เราก็อ่อนอยู่ในกรุงเทพอยู่ใช่ไหมถ้าเรามีคนที่มีความสามารถแล้วก็เข้าใจพื้นที่ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดนะครับก็ยังอยู่ในกระบวนการหาคุยกันอยู่พูดคุยกันอยู่แสดงว่าคุณพุทธิพงศ์เข้ามาคุยจริงใช่ไหมคะมันปกติก็คุยอยู่แล้วไงเพราะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่มีแนวโน้มว่าเรียกชื่อเล่นจนลืมชื่อจริงไปแล้วอะแล้วแรงจิตไปยังนครปฐมเดิมชัยสองครับที่ทีมชาติไทยยังมีความพยายามอันนี้ไม่ทราบข่าวมาจากไหนอันนี้ไม่ทราบข่าวมาจากไหนที่ยังไม่ได้เลยทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนะครับแต่ประเดิมชัยคุณชายานั่นตายซะแล้วแล้วก็ลูกชายก็รู้จักอดีตรู้จักทางด้านการเมืองทางด้านส่วนตัวครอบครัวแล้วเรื่องฟุตบอลอีกใช่ไหมก็ทำหลายกิจกรรมร่วมกันคือหมายความว่ายังไม่ได้มีการชวนท่านชัยยาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยรัฐมนตรีช่วยชื่ออะไรรู้ป่ะสวรัตน์อ๋อช่วงนี้พักการเมืองลงพื้นที่บ่อยๆนี่มันเป็นกระแสเกี่ยวกับเรื่อง8ปีของท่านนายกด้วยไม่หรอกครับมันโค้งสุดท้ายแล้วไงไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามใช่ไหมครับมันก็สภาชุดนี้ก็หมดวาระในวันที่21มีนาคมอยู่แล้วถ้าเรานับกันจริงๆก็เหลือประมาณ9เดือนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็จะต้องเตรียมการท่านขอเป็นนายกแทนพลเอกประยุทธ์ได้ถ้าแรงต้านสังคมมาส่วนที่เยอะมากขึ้นมันยังไม่เกิดนะครับมันยังไม่เกิดแล้วก็วันนี้รัฐบาลชุดนี้ทำงานเต็มที่ทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำ
ไม่เห็นแก่เด็กแก่เหนื่อยใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังมีภาระที่จะต้องทำงานต่อไปนี้เห็นไหมวันนี้ประชุมเอเปกปกติประชุมยาวขนาดนี้ไหมล่ะต้องเกือบ3ชั่วโมงก็แสดงว่ามีเรื่องสำคัญของประเทศที่เราจะต้องเตรียมตัวให้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือของทุกส่วนราชการในส่วนของรัฐบาลก็คือทุกกระทรวงต้องมาให้ความร่วมมือเรื่องเอเปกเรื่องของชื่อเสียงของประเทศชาตินะครับอันนี้จะไปคิดเป็นการเมืองไม่ได้อย่างที่ผมเรียนอยู่ที่นี่ก็เป็นลูกน้องท่านนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกอยู่ในสภาก็เป็นลูกน้องพี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนของประชาชนมันเราก็ต้องใช้บทบาทของแต่ละบทบาทเนี่ยให้มันถูกต้องมาอยู่ที่นี่แล้วจะมาเล่นการเมืองมันก็ไม่ได้เพราะว่าต้องทำงานให้กับบ้านเมือง